สิผู้ว่าขึ้นมาคนมาชี้เนี่ยมาเลยมันอยู่ป่ะมันอยู่ป่ะเฮ้ยมันลงเล่นมันลงเล่นมันขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิไอ้มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณคนกาญจนบุรีเขาจะให้กูไปเล่นเมืองกาญจน์เลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอมึงเอาแค่มึงตัวรอดแล้วมึงไม่ได้คิดเหรอว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาวอ่ะมึงคิดว่ามึงมีอำนาจเหรอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอำนาจเหรอกูไม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่แอดคาราบาวกูไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงและกูนำเสนอความจริงและกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆกูไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึงที่เลี้ยงเพื่อให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่งเลี้ยงไปเรื่อยรักษาตำแหน่งไอ้เด็กเมื่อวันซืนกูเล่นไม่ได้แล้วมันคุณแอดคาราบาวรุ่นใหญ่ของประเทศไทยนะครับออกมาพูดบนเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะครับสร้างความฮือฮายามวิกาลเพราะว่ามีการพูดถึงผู้ว่าสุพรรณบุรีนะครับขอให้ผู้ว่ามาขึ้นบนเวทีนะครับขอเคลียร์ปัญหาซึ่งคุณแอดบอกว่าผู้ว่าเคยไม่ให้แอดคาราบาวแสดงดนตรีที่สุพรรณบุรีแล้วคุณแอดก็พูดว่ากูเกิดที่นี่กูตายที่นี่นะครับแล้วก็ผู้ว่าเป็นใครถึงไม่ให้มาแสดงได้แค่ที่กาญจนบุรีแล้วก็มีการพูดหลายประโยคนะครับประโยคนึงก็คือไอเด็กเมื่อวานซืนอะไรทำนองที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายคุณแอดมีการพูดไว้นะครับว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมถึงมีการห้ามไม่ให้เล่นดนตรีนะครับดังนั้นก็เป็นมุมมองของคุณแอดว่าผู้ว่าเนี่ยสกัดไม่คุณแอดแสดงดนตรีแล้วก็มีการพูดต่อไปในทำนองว่าผู้ว่าไม่ให้เล่นดนตรีเนี่ยเพราะว่าผู้ว่าต้องการเอาใจรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจประโยคนี้คือปริศนาว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ว่าไปเอาใจรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจตรงไหนจนทำให้คุณแอดออกมาซัดผู้ว่าอย่างดุเดือดไม่มียังนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามันเคยมีเรื่องเก่านั่นก็คือแอดคาราบาวนะครับต้องการจะแสดงดนตรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีดอนเจดีแต่ปรากฏว่าในสุดแล้วนั้นคุณแอดนะครับเชื่อว่าถูกผู้ว่าห้ามนะครับแล้วก็เคยมีการต้องย้ายไปเล่นที่กาญจนบุรีแล้วคุณแอดเคยกล่าวไว้ในคลิปว่าช่วยส่งไปบอกผู้ว่าสุพรรณด้วยนะส่งไปบอกมันกูเป็นคนสุพรรณแต่กูไม่ได้เล่นงานดอนเจดีที่สุพรรณกูต้องมาเล่นงานดอนเจดีที่เมืองการเพราะฉะนั้นกูฟันธงเลยดอนเจดีอยู่เมืองการอันนี้เป็นเรื่องที่คนสุพรรณกับคนการเขาชอบเถียงกันนะครับว่าตกลงดอนเจดีอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่แต่ก็เป็นคนของรัฐนะครับนั่นก็คือทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่านะครับแล้วก็ปลัดมหาดไทยนั้นออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้จะฟ้องแอดคาราบาวอย่างแน่นอนนะครับปีชาทองคำรองผู้ว่าออกมาบอกว่าผู้ว่านะครับไม่เคยห้ามคุณแอดแสดงดนตรีนะครับแต่การแสดงดนตรีตอนนั้นเป็นการแสดงที่สุพรรณซึ่งมีการประมูลพื้นที่แล้วภาคเอกชนซึ่งชนะการประมูลนั้นเขามีมติไม่จัดแสดงดนตรีนะครับดังนั้นผู้ว่าไม่ได้เป็นคนห้ามไม่ให้แอดแสดงหรือไม่แสดงแต่อย่างใดคนประมูลงานได้เป็นคนไม่ให้นะครับแล้วรองผู้ว่าก็อ้างว่าคนประมูลเขาบอกว่าไม่จ้างคุณแอดมาเล่นนั้นเพราะว่าเคยจ้างมาแต่ค่าจ้างคาราบาวสูงเก็บตังค์ได้ไม่คุ้มนะครับไม่ได้กำไรคนจ้างก็เลยไม่เอานะครับไม่เกี่ยวกับผู้ว่าส่วนผู้ว่านะครับคุณณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปก็บอกว่าไม่ได้แกล้งคุณแอดคาราบาวแต่ตอนนั้นสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีแดงและสีส้มนะครับแตกต่างกับพื้นที่อื่นซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับกาญจนบุรีเป็นพื้นที่สีฟ้าก็เลยจัดกิจกรรมได้นะครับผู้ว่ายืนยันว่าชี้แจงข้อมูลตรงนี้ผ่านคนใกล้ชิดคุณแอดไปแล้วแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินคดีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการให้นิติกรซึ่งก็เป็นคนของรัฐเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานนะครับสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดว่าการที่ผู้ว่าสุพรรณบุรีนะครับมีความคิดที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นทำได้นะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่พึงกระทำได้ดังนั้นในฝั่งของรัฐนั้นยืนยันว่าคงจะเดินหน้านะครับหรือคงจะให้ท้ายในการดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีก็เป็นปัญหาเรื่องของมุมมองต่อการบริหารพื้นที่นะครับแน่นอนว่าพื้นที่สุพรรณนั้นไม่ใช่พื้นที่สีฟ้าอย่างที่ผู้ว่าบอกดังนั้นไม่ใช่พื้นที่อย่างกาญจนบุรีที่จัดมหรสพได้แต่แม้กระทั่งพื้นที่ซึ่งไม่ใช่สีฟ้าเองนั้นอำนาจในการวินิจฉัยของผู้ว่านะครับในการให้มีงานหรือไม่มีงานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแอดรู้สึกว่า
ทำไมผู้ว่าถึงมีการห้ามนะครับการไม่พอใจของคุณแอดเกิดขึ้นในบริบทไหนก็ต้องย้ำนะครับว่าประเทศไทยหลังการระบาดของโควิดนั้นเป็นประเทศไทยที่คนทำงานดนตรีทั้งหมดนั้นถูกสกัดโอกาสในการทำมาหากินมาเป็นระยะเวลานานนะครับเกือบจะ 2-3 ปีที่วงดนตรีใหญ่น้อยไม่มีจะกินไม่มีรายได้เลยแล้วความเดือดร้อนของคนวงการดนตรีนั้นก็ลุกลามไปทั่วจริงๆนะครับผับบาร์ปิดลิเกแสดงไม่ได้หมอลำแสดงไม่ได้นะครับรอมหรสพทุกอย่างแสดงไม่ได้แม้กระทั่งหนังตะลุงเองก็แสดงไม่ได้ดังนั้นความทุกข์ของคนวงการบันเทิงตอนนั้นคือต้องการมีงานแสดงและอำนาจของผู้ว่านั้นเป็นอำนาจที่จริงๆแล้วรัฐเปิดกว้างนะครับให้ผู้ว่าสามารถอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นั่นน่าจะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้คุณแอดมองว่าผู้ว่านั้นเอาใจรัฐบาลเกินไปนะครับกลัวจะถูกเด้งมากเกินไปก็เลยใช้อำนาจแบบเข้มข้นไม่ใช้อำนาจแบบผ่อนปรนที่จะทำให้คนสามารถรวมตัวแสดงดนตรีกันได้นะครับนั้นน่าจะเป็นมุมมองของแอดคาราบาวขออนุญาตเสนอความเห็นนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้บางคนมองว่าแอดพูดแรงผู้ว่าควรจะฟ้องบางคนเหม็นขี้หน้าแอดก็คิดว่าแอดควรจะฟ้องผมคิดเรื่องนี้แบบนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโน้ตอุดมว่าโน้ตอุดมมีสิทธิ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ได้นะครับแอดคาราบาวเป็นเบอร์ใหญ่ในวงการบันเทิงก็จริงแต่เขาเป็นประชาชนนะครับดังนั้นเมื่อแอดเป็นประชาชนแล้วประเทศนี้เนี่ยประชาชนมีสิทธิวิจารณ์นายกได้ผู้ว่าสุพรรณบุรีก็น่าจะเป็นคนที่ประชาชนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้คำวิจารณ์ของแอดจะรุนแรงเกินไปหรือไม่จะดุเดือดเกินไปหรือไม่เป็นเรื่องของความเหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกสิ่งที่บุคคลสาธารณะซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่ควรทำอย่างสิ้นเชิงก็คือดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของส.ส.วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้ว่าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรองผู้ว่าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายอำเภอเพราะกระบวนการในการดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งเป็นคนจ่ายภาษีท่านนั้นก็คือการใช้ภาษีประชาชนใช้นิติกรซึ่งมาจากเงินเดือนประชาชนดำเนินคดีกับประชาชนบุคคลสาธารณะต้องยอมถูกคนด่านะครับการถูกด่าอาจจะมีคำหยาบอาจจะมีคำที่ไม่เหมาะสมแต่ความเป็นบุคคลสาธารณะต้องยอมกลืนเลือดไม่ใช่เมื่อเป็นบุคคลสาธารณะแล้วถูกคนด่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จ้องจับผิดแล้วใช้ภาษีประชาชนเอาบุคลากรของรัฐมารวบรวมหลักฐานยัดคดียัดข้อกล่าวหากับประชาชนจริงๆสิ่งที่ผู้ว่ากับรองผู้ว่าทำเหมาะที่สุดก็คือชี้แจงไปนะครับแล้วให้สังคมตัดสินว่าระหว่างแอดคาราบาวกับผู้ว่าและรองผู้ว่าสังคมจะฟังใครนะครับแน่นอนว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่อยากถูกพูดหรือเรียกไปฉาบบนเวทีอย่างที่ผู้ว่าโดนแต่การไม่พอใจไม่ใช่เหตุที่ผู้ว่าควรจะใช้ภาษีประชาชนมาดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งก็เป็นคนสุพรรณแล้วก็เป็นคนสุพรรณที่เคยได้รางวัลคนสุพรรณดีเด่นของจังหวัดเองด้วยนะครับยิ่งพูดว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนสุพรรณด้วยเหมือนกันนั้นเรื่องนี้ไม่ควรจะมีคดีอย่างสิ้นเชิงนะครับควรจะเจรจากันปรับความเข้าใจกันหลักการของประเทศคือนายกถูกวิจารณ์ได้ดังนั้นเมื่อนายกถูกวิจารณ์ได้ผู้ว่าก็ต้องถูกวิจารณ์ได้และไม่ควรจะมีกติกาว่าถ้าวิจารณ์ไม่เหมาะสมวิจารณ์ไม่ถูกหูผู้ว่ามีสิทธิ์ฟ้องนายกมีสิทธิ์ฟ้องนะครับเราไม่ได้อยู่กันด้วยสังคมแบบนั้นที่ผู้มีอำนาจเป็นคนคอยสกรีนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนั่นคือเรื่องของคาราบาววันนี้นะครับ